โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ทำการหยุดสายการผลิตอย่างน้อย3โรงงานชั่วคราวจากปัญหาในการจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญบางอย่างหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างหนักโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ใกล้เคียงเป็นการปิดโรงงานชั่วคราวเป็นครั้งที่2อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หลังจากที่ได้เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วในเดือนมีนาคมปี2020ที่ผ่านมาการปิดโรงงานชั่วคราวได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะมีผลไปอย่างน้อยจนถึงวันที่28เดือนเดียวกันนี้โดย Toyota จะทำการประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะขยายระยะเวลาปิดโรงงานต่อไปหรือเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่29กรกฎาคมนี้โดยในปัจจุบันโตโยต้าที่ใช้สายไฟที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในรถยนต์ที่มีการผลิตโดยบริษัทภายนอกซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ถูกสั่งปิดโรงงานชั่วคราวจากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวในเมืองไทยซึ่งเดิมทีบริษัทมีกำหนดการหยุดดำเนินการในช่วงวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้อยู่แล้วจึงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความเสียหายมากอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งถ้าบริษัทสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ในช่วงวันหยุดผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีเพียง3วันเท่านั้นแต่ถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อแน่นอนว่าการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆจะได้รับผลกระทบที่มากขึ้นกว่าเดิมมากเพราะจะเป็นการหยุดสายการผลิตในช่วงที่บริษัทไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนและก็ยังไม่มีอะไรที่รับประกันได้ว่าสถานการณ์นี้จะยาวนานไปอีกกี่วันโดยในปัจจุบันกำลังการผลิตของทั้ง3โรงงานอยู่ที่ 760,000 คันต่อปีแต่ในปี2020ที่ผ่านมาบริษัทสามารถผลิตรถยนต์ออกมาได้เพียง 440,000 คันเท่านั้นซึ่งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตนอกประเทศญี่ปุ่นของ Toyota ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกาโดยมีการผลิตรถกระบะรุ่น Hilux และซีดานอย่าง Corolla เป็นโมเดลหลักโดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศอย่างละครึ่งพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ